อันนี้เป็นส่วนหนึ่งนะครับคือก็ต้องแยกพูดเป็นส่วนๆนะครับส่วนหนึ่งก็ในตัวผมมาทำหน้าที่ต่อนะครับให้จบหน้าที่ที่ว่านี้ก็คือหน้าที่ตามเจตนาเดิมนะครับที่ตั้งใจไว้นะครับคือถ้าสมมติว่าเป็นการสอบนะครับคัดเลือกแล้วมีเอกลักษณ์สักสิบอย่างอะไรอย่างเงี้ยนะฮะผมก็อาจจะสอบผ่านอย่างเดียวก็คือเรื่องของเจตนาแต่ที่เหลืออีก9ข้อของอาจจะสอบตกหมดนะครับที่ผ่านมานะครับเพราะฉะนั้นการมาวันนี้นะครับส่วนหนึ่งนะครับก็คือเป็นการทำเรื่องที่ผมมีส่วนอย่างมากนะครับในการทำให้เกิดผลกระทบนะครับแล้วก็ลุกลามนะครับเป็นเรื่องราวที่ใหญ่โตนั่นก็คือการนำข้อเท็จจริงนะครับกลับไปสู่เป้าหมายนั่นก็คือสังคมไทยรวมทั้งคนที่กินข้าวนะครับทุกคนซึ่งเป็นเจตนาของเธอนะครับซึ่งจากการที่ได้มาเห็นกระบวนการผลิตข้าวปลาฉับในวันนี้ความจริงก็ไม่ได้เกิดความรู้สึกที่จะพูดขนาดนี้ณตอนนี้นะครับเพราะว่าก่อนที่ผมจะมาที่นี่นะครับเมื่อวานนี้ผมก็ได้เห็นผลการตรวจพิสูจน์นะครับข้าวที่มาจากมูลนิธิคุ้มครองผู้บริโภคนะครับและมูลนิธิชีววิถีได้เผยแพร่ออกมาแล้วนะครับแล้วเมื่อคืนนะครับผมก็ได้นั่งดูรายการโทรทัศน์สองสามรายการนะครับที่ได้เชิญทางอย.นะครับแล้วก็เชิญนักวิชาการนะครับมาพูดเรื่องนี้ที่กำลังเป็นข่าวกันอยู่นี่นะครับซึ่งทั้งข้าวปลาฉับผมขออภัยนะครับที่ต้องเปิดข้าวอีกยี่ห้อหนึ่งตรงนี้ด้วยก็คือข้าวเบญจรสนะครับทั้งสองยี่ห้อนะครับก็เรียกได้ว่าเป็นข้าวที่ปลอดภัยโดยเฉพาะการฉับนี่ก็คือไม่มีนะครับสารตกค้างเลยนะครับทั้งหมดนี้นะครับไม่ใช่มานั่งพูดเพื่อที่จะอะไรนะครับแต่หมายความว่านั่นคือวัตถุประสงค์ที่แท้จริงของผมนะครับทีนี้ในส่วนที่ผมคิดว่าผมมีความผิดพลาดบกพร่องหลายอย่างเนี่ยนะครับเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่งที่ผมคิดว่าสังคมไทยตั้งคำถามแล้วก็ดูเหมือนว่าจะไม่เข้าใจหรือว่าผมจะใช้คำว่าไม่ค่อยให้อภัยผมนะฮะเรื่องที่สำคัญมากผมคิดว่าก็คือเรื่องที่ทำไมผมถึงไม่ขอโทษนะครับวันนี้ผมอยากจะเปิดใจพูดจริงๆนะครับว่าผมได้เห็นคุณสุเมฆนะครับพูดออกสื่อครั้งแรกนะครับตั้งแต่วันพุธผมโพสต์วันอังคารนะครับวันพุธผมก็ได้เห็นนะครับผมได้ฟังที่คุณสุเมฆพูดแล้วนะครับในเรื่องที่ผมเหมือนกับเพิกเฉยไม่ได้ติดต่อกลับมาอะไรอย่างเงี้ยนะครับทั้งที่ทางภาคการฉัดซึ่งได้รับผลกระทบได้แสดงน้ำใจและได้แสดงความเมตตานะครับติดต่อไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมเรียนว่าตั้งแต่วินาทีนั้นนะครับความจริงก่อนหน้านั้นนะครับสิ่งที่ผมรู้สึกอย่างรุนแรงนะครับซึ่งเป็นความรู้สึกตามสามัญสำนึกหรือว่าตามจิตสำนึกของผมจริงๆนั่นก็คือความรู้สึกผิดนะครับแล้วก็อยากจะเอ่ยคำขออภัยไม่เพียงแต่อยากจะขออภัยนะครับผมอยากจะขอผมเป็นคนที่หันมาให้ความสนใจกับพุทธศาสนาแล้วก็ผมปฏิบัติธรรมนะครับผมไม่เกี่ยงเนื้อสัตว์แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับ
หลักที่ผมยึดมาโดยตลอดเนี่ยนะครับก็คือเรื่องนี้นะครับผมอยากจะขอขอสื่อสารนะครับแต่ผมเรียนณวันนี้ที่ผมพูดความจริงให้ฟังได้ง่ายๆนะครับว่าคือผมไม่สามารถที่จะทำอย่างนั้นได้คือเมื่อเกิดเหตุการณ์ขึ้นเนี่ยนะครับมันผมในชีวิตไม่เคยคิดว่าตัวเองจะต้องมาเจอเรื่องราวแบบนี้แล้วมันใหญ่เกินกว่าที่คนเล็กๆอย่างผมจะจัดการได้โดยเฉพาะเรื่องทางกฎหมายนะครับผมไม่รู้เรื่องอะไรเลยนะครับเพราะฉะนั้นผมฟังทั้งทนายความผมต้องฟังทั้งผู้ใหญ่ผมต้องปรึกษาคนมากมายครับและขณะเดียวกันหลายคนก็หลายความคิดเห็นนะครับก็ไม่รู้ว่าจะเอาอะไรกันแน่แต่สุดท้ายแล้วในวันที่ไปนั่งแถลงข่าวเนี่ยนะครับทั้งที่ผมอยากจะเอ่ยคำขอโทษหรือคำขออภัยต่อผลกระทบที่เกิดขึ้นเป็นคำแรกเนี่ยนะครับผมก็ไม่สามารถที่จะพูดได้ทนายความบอกว่าอย่าพูดเลยนะครับถ้าจะให้เขาทำคดีนะครับสิ่งที่ผู้ที่เป็นที่ปรึกษาผมพูดอย่างนั้นก็ไม่ได้หมายความว่าเขาเจตนาที่จะไม่ดีอะไรเพียงแต่ว่ามุมมองของเขานะครับจากอะไรบทบาทจากต้นทุนจากการทำงานของเขาก็จำเป็นต้องแนะนำผมอย่างนั้นแต่สิ่งที่ผมลืมไปโดยสิ้นเชิงเลยนะครับณวินาทีนั้นเนี่ยที่มันมีแต่ความอะไรเหมือนระเบิดลงนะที่มีแต่การดิ้นรนให้ผมจะทำอย่างไรดีเนี่ยนะก็คือว่าผมลืมต้นทุนคุณงามความดีที่ผมได้ทำกับสังคมไทยกับในหน้าที่สื่อมวลชนตลอดเวลา10กว่าปีที่ผ่านมาผมลืมนะครับว่ามันมีราคานะฮะแล้วผมก็มาใช้มาเนี่ยนะครับเกือบจะสายไปนะครับผมเริ่มรู้สึกว่าผมจะไม่ฟังใครอีกแล้วนอกจากจิตสำนึกผมนอกจากสัญชาตญาณของผมเนี่ยนะครับก็วันพฤหัสเดี๋ยวตระหนักโทษวันเดินทางไปที่สุพรรณบุรีครับผมนะฮะรู้สึกอย่างรุนแรงก็คือเย็นวันศุกร์ไม่ใช่วันพฤหัสนะครับนั่นก็คือผมได้มีโอกาสโทรศัพท์คุยกับเจ้าของโรงสีที่ยโสธรนะครับตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาผมไม่ได้นิ่งดูดายเลยนะครับผมพยายามที่จะประสานงานแล้วก็มีทีมรุ่นน้องนะครับน้องๆในบริษัทที่ประสานงานให้ผมเพราะว่าพูดง่ายๆก็โจทย์เยอะมากนะครับเพราะฉะนั้นในฝ่ายจะติดต่อใครและหาเบอร์โทรศัพท์ในการที่จะพูดคุยอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วตัวผมเองก็อย่างที่บอกว่าสารพันมากนะครับก็ต้องให้ทีมติดต่อให้ตัวเองไม่ได้พูดคุยกับผู้ที่ได้รับผลกระทบด้วยตัวเองนะครับแม้แต่ทั้งความคลาดเคลื่อนกันเรื่องการสื่อสารกับทางข้าราชการก็เหมือนกันนะครับผมตัดสินใจที่จะคุยกับทางเจ้าของโรงสีที่ยโสธรเพราะว่าเจ้าของโรงสีเขาอยากให้ผมไปพบแต่ก็มีคนท้วงติงว่าไม่ไปแล้วไม่รู้จะเกิดอะไรขึ้นนะครับแต่ที่ทำให้ผมต้องไปนี่ก็คือว่าภรรยาเขาบอกว่าขอเบอร์โทรศัพท์มาตลอดระยะเวลาคือสามีเขาเป็นคนโทรมาคนคุยนะครับขอโทรศัพท์ขอคุยกับพี่เช็คได้ไหมเขาเป็นแฟนรายการผมอย่างเหนียวแน่นเลยนะครับแล้วผมโทรไปบอกว่าผมสุธิพงศ์ทุกครั้งเขาร้องไห้โหยนะครับบอกว่าเขารอด้วยความทรมานมา3วันนะครับนะฮะดีใจมากที่ผมโทรไปตลอดระยะเวลาที่ผมไม่โทรไปเนี่ยเขาไปไหว้พระนะครับแล้วก็อุทิศส่วนบุญส่วนกุศลนะฮะให้ผมขอให้ผมได้โทรไปนะครับผมคุยโทรศัพท์กับเขาได้ประมาณ20นาทีแล้วผมบอกว่าผมไม่คุยผมบอกว่าพรุ่งนี้เช้าจะไปยืนอยู่หน้าโรงสีตีจะสวดก่อนนะครับแล้วผมก็เดินทางคืนนั้นเตรียมกล้องคืนนั้น
นะครับไปถึงเกือบ6โมงเช้านะครับเข้าไปพูดคุยผมถึงประจักษ์ถึงในอำนาจนะครับของความดีผมคิดว่าผมยังมีบุญอยู่ครับก็ตรงนี้นะครับนะฮะแล้วผมก็ได้มันเหมือนกับมันหลบไอ้สิ่งที่มันแบกอยู่บนบ่านะครับความทุกข์ความกังวลอะไรนะที่ออกไปนะครับแล้วหลังจากนั้นผมก็เริ่มคิดแบบว่านะครับผมจะต้องไปพบใครบ้างแต่ขณะเดียวกันก็มีผู้ใหญ่ประสานงานให้ผมไปพบท่านรัฐมนตรีท่านมอทอสามเลยแต่ทุกที่ที่ผมไปพบสิ่งเดียวที่ผมได้เจอเลยคือผมไม่ได้ขอให้ใครช่วยผมในเรื่องของการรับความผิดที่เกิดขึ้นนี้เลยนะครับผมมีความพร้อมที่จะรับนะครับตั้งแต่แรกแต่สิ่งที่ผมไปพบคือผมไปเล่านะครับว่าผมคิดอะไรนะครับว่ามันเกิดผมได้ทำอะไรไปบ้างในช่วงเวลาที่ผ่านมาและมีอะไรนะครับที่ผมจะสามารถไปขอบคู่นะครับหรือว่าไปทำให้นะครับสิ่งที่มันเป็นผลกระทบเนี่ยนะครับได้บ้างนะครับผมไปพบด้วยเจตนาอย่างนี้นะครับซึ่งวันนี้นะครับเราผมคิดว่าผมไม่ต้องพูดเรื่องที่ผ่านมานะครับผมได้มานั่งอยู่ตรงนี้นะครับเพื่อที่จะทำหน้าที่ต่ออย่างที่ได้เรียนนะครับแต่ว่าหน้าที่หนึ่งนะครับที่ต้องทำตรงนี้ก็คือการขอขมาขอโทษและขออโหสิกรรมอย่างเป็นทางการต่อข้าราชการนะครับซึ่งคุณสุเมฆเป็นตัวแทนนะครับก่อนหน้านี้ผมได้ยื่นหนังสือนะครับได้ประสานงานกับท่านคุณยงยุทธนะครับแล้วได้ยื่นหนังสือขอโทษแต่ผมอยากจะยื่นหนังสือนี้นะครับกับคุณสุเมฆอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งนะครับครับที่ผมมีความตั้งใจนะครับแต่ยังไม่ได้ทำนะครับก็คือเรื่องของการกราบขออภัยนะครับผมขออภัยทั้งต่อคุณชูเมฆนะครับต่อข้าวตาฉันนะครับต่อพนักงานนะครับของข้าวตาฉันนะครับทุกคนนะครับที่ก่อให้เกิดความกระทบกระเทือนนะครับทางความรู้สึกและมากกว่านั้นสิ่งที่ผมไม่สามารถที่จะชดใช้ได้เลยก็คือความกระทบกระเทือนต่อความเชื่อมั่นในข้าราชการนะครับซึ่งถ้าหากต้องการมาวันนี้ผมสามารถที่จะมีส่วนในการที่จะทำให้ความเชื่อมั่นกลับมานะครับผมจะทำทุกอย่างนะครับแต่ว่าที่มากกว่านั้นก็คือผมอยากที่จะขออโหสิกรรมนะครับต่อคุณสุเมฆต่อท่านกาชัดและต่อพนักงานนะครับของท่านกาชัดทุกท่านขออโหสิกรรมนะครับทราบถึง
ในน้ำใจผู้สุธิพงศ์ข้ออภัยต่างๆแล้วผมคิดว่าพวกเราก็รู้ในนี้ดีนะครับก็คิดว่าชัดดีนะครับดูแล้วคำถามไม่ได้จะมีนะครับมีนะครับเดี๋ยวหลายคนต้องตาซึมเหมือนกันนะครับเนี่ยผมก็ซึมนะครับเนี่ยก็ซึมเหมือนกันนะครับ